รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2561ประกอบด้วยการทำบุญ5ศาสนาและกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจพันเอกหญิงทักษดาสังขจันทร์ผู้ช่วยโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าในวันที่26กรกฎาคม2561รัฐบาลจะจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2561ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสจะร่วมทำบุญ5ศาสนาจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพร้อมร่วมกิจกรรมโดยรอบทำเนียบรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยการฉีดน้ำล้างถนนและการจัดการกองวัชพืชที่รุกล้ำลำคลองส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชกำหนดมาตรการระยะสั้นห้ามนำเข้ามะพร้าวชั่วคราวเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงตุลาคมเพื่อลดปริมาณมะพร้าวในประเทศและพยุงราคาไม่ให้ตกต่ำไปกว่านี้ซึ่งจากปริมาณมะพร้าวที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาขณะที่ความต้องการใช้นั้นลดลงทำให้ราคามะพร้าวเดือนมิถุนายนเหลือเพียง5บาท96สตางค์ต่อกิโลกรัมจากช่วงต้นปีอยู่ที่กิโลกรัมละ13บาทนอกจากนี้ค่ะคณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่ารถไฟฟ้าเกินวงเงิน500บาทได้1ครั้งต่อเดือนโดยเงินที่เกินจะนำไปสมทบหักจากวงเงินในเดือนถัดไปเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและรองรับการชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปส่วน Airport Link ขอสมก.รถไฟฟ้าใต้ดินจะใช้ได้ในวันที่1ตุลาคมและเปิดโอกาสให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้แอปพลิเคชันธนาคารกรุงไทยรับชำระค่าสินค้าได้ระหว่างรอเครื่อง EDC ที่จะมีการติดตั้งอีกกว่า 15,000 ร้านค้าขณะเดียวกันค่ะให้หามาตรการลงโทษที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อป้องปรามร้านธงฟ้าไม่ให้กระทำความผิดอีกและให้รายงานความคืบหน้าโครงการทุก3เดือนนอกจากนี้ค่ะยังรับทราบความคืบหน้าการจัดทำข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหลังจากที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชื่อมโยงข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่มีชื่ออยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 211,000 คนโดยลงทะเบียนแล้ว 62,565 คนจึงจะขยายเวลาให้ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ค่ะ